คือก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีคนอื่นๆคนถัดคนก่อนหน้านี้ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดเลยที่ตอนนี้ย้ายก้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะแล้วตอนนี้มีผลงานเด่นมากตอนนี้ที่จับได้คือเปลี่ยนสายรถเมล์จนทำให้คนรู้สึกว่าได้ขึ้นรถเมล์สายใหม่ทุกวันเขาขนานนามกันว่าเป็นกระทรวงยักษ์หลับหรือเป็นกระทรวงเสือหลับคือไม่ค่อยที่จะแอคชั่นไม่ค่อยที่จะแอคทีฟไม่ค่อยที่จะอะไรในยุคของคุณสุยะไม่ได้บอกคุณสุยะไม่เก่งนะครับแต่คุณลองหลับตาและจินตนาการสิว่ามีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างถ้าหลับไปสัก2ชั่วโมงครึ่งก็ไม่เห็นมันก็มีแหละแต่ว่าอาจจะไม่เห็นชัดเจนเหมือนทุกวันนี้อาจจะคล้ายๆยักษ์หลับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมาจากโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ปรากฏว่าเราจะเห็นเลยนะครับว่าคุณพิมพ์ภัทราเนี่ยวันที่รับตำแหน่งเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปลุกยักษ์ตัวนี้ให้ตื่นขึ้นมาครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องปลุกยักษ์นะครับคุณพิมพ์ภัทราพร้อมด้วยคุณณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวรวรรณชิตอรุณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคุณอัจฉกาศรีบุญเรืองประธานกรรมการสถาบันอาหารคุณสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันอาหารคุณชาญชัยสิริเกษมเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอคุณพิษพิบูลทีจันทึกผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาราวของไทยแก่คณะรัฐมนตรีเลยนะครับไปที่คณะไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลยครับนะครับเพื่อกระตุ้นการรับรู้ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยนำเสนอสินค้าตัวอย่างความร่วมมือในเครือข่ายฮาลาลส่งเสริมและขยายตลาดฮาลาลไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคคุณพิมพ์ภัทราบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลแก่คณะรัฐมนตรีรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพราะตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตลาดโลกเนี่ยมีมูลค่าถึง 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงปี2567ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ60ของอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งหมดส่วนประเทศไทยนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลในปี2566เนี่ย 216,698 ล้านบาทเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 2.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มอาหารฮาราวธรรมชาติเช่นข้าวธัญพืชน้ำตาลทรายมีผู้ผลิตอาหารฮาราวกว่า 15,000 รายมีร้านอาหารฮาราว 3,500 ล้านซึ่งยังมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการส่งออกฮาราวไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูงได้อีกมากซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะกระตุ้นความรับรู้พร้อมนำเสนอสินค้าตัวอย่างในความร่วมมือเครือข่ายฮาลาลมุ่งหวังส่งเสริมขยายตลาดฮาลาลด้วยนะครับซึ่งก็นายกรัฐมนตรีนะฮะทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินเองก็ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่แปรรูปอาหารเนี่ยอย่างเช่นข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะนะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาไปตามสี่แยกต่างๆเนี่ยเขาจะขายข้าวเกรียบปลาที่มาเนี่ยนะฮะมันฝรั่งทอดทูน่าหยองชมการสาธิตการปรุงอาหารจากเนื้อแองกัสสายพันธุ์ไทยก็เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองสิชนที่นครศรีธรรมราชกับสายพันธุ์ต่างประเทศโดยเชฟชุมพลแจ้งไพรย่างสเต็กเนื้อซอสคั่วกริ้งนะฮะฮาลาลเป็นการผสมผสานอาหารพื้นถิ่นมาเป็นเมนูใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังสนใจนะสอบถามผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาเป็นอาหารว่างก็เป็นที่น่าสังเกตว่านายกนั้นก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นประชุมรัฐมนตรีในขณะที่ทางด้านคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเนี่ยครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองนั้นเนี่ยก็มีความสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของการนำพลังงานสะอาดเนี่ยมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ความท้าทายระดับโลกลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยกระดับให้บริการสาธารณูปโภคสีเขียวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพร้อมกำหนดให้พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นจุดแข็งและจุดขายของประเทศไทยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะนี่คือนายกเองเนี่ยนอกจากเรื่องของเมื่อสักครู่เนี่ยพูดกันถึงเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเนี่ยในเรื่องของการใช้นะครับพลังงานสีเขียวด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายต่างๆแต่ว่าหลายคนที่รอเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการปัญหาพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นสปก.
เรื่องของการทำผังเมืองใหม่นะคะหลังจากที่มีการประชุมครม.เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการแถลงหลังการประชุมครม.บอกว่ามีการพูดคุยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมแผนที่ทหารเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนซึ่งกรมแผนที่ทหารมีการเดินหน้าในการสำรวจเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าใช้เวลาคืออาจจะแล้วเสร็จเลยเนี่ยภายใน1สัปดาห์แล้วก็เลยมีการเชิญทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปซึ่งข้อสรุปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะยึดเป็นหลักการแล้วก็ประกาศว่าจะไม่มีการนำที่ดินตามแนวเขตกันชนหรือพื้นที่คาบเกี่ยวมาใช้แบ่งที่ดินเพื่อจัดสรรเป็นพื้นที่สปก.ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวด้วยและก็จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันปลูกป่านอกจากนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเลขาธิการสปก.ร่วมกับอธิบดีกรมอุทยานและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐทุกประเภทจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการสำรวจหาข้อยุติในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานเนี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการแถลงข่าวด้วยตนเองด้วยอีกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการจัดทำผังเมืองใหม่เนี่ยก็มีการยกระดับต่างๆในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการส่งเสริมการลงทุนการขจัดปัญหาเรื่องของผังเมืองแต่ประเด็นเรื่องของสปก.เรื่องของพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะมีการพูดคุยการเจรจาแล้วเนี่ยคาดการว่าทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการได้ค่ะก็หลังจากนี้ไปคงจะต้องรอดูนะการพูดคุยการเจรจากันระหว่างของแต่ละกระทรวงคือ4กระทรวงแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับจริงๆเนี่ยก่อนเข้าประชุมเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็ไปถามทางด้านพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะว่าตกลงเนี่ยมีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัสด้วยมั้ยนะครับเรื่องของพื้นที่สปก.เนี่ยที่มันมีการทับซ้อนกันเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านในส่วนของพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยเองก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นใดที่ขัดข้องหมองใจกันนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่นักข่าวไปถามเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับนะฮะอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทางด้านคุณเศรษฐาพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการไปดำเนินการเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองแล้วก็นายกเองนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของพื้นที่ถนนพระราม2ที่เป็นปัญหาใช่ไหมที่ทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวในการจะเดินทางไปจริงแกบอกว่าทุกวันนี้คนไม่ยอมไปหัวหินเพราะว่าเบื่อไม่อยากที่จะขับรถถนนพระราม2จำได้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าแอนละแนะเด้งออกมารับทันทีอ้าวภาษาสื่อมวลชนเราต้องพูดงี้นะเวลาว่าผู้บังคับบัญชาสั่งถ้าคุณออกมาทำทันทีถามพี่ถาได้เธอหันไปถามได้น้องมวยสื่อมวลชนเขาจะเรียกว่าอะไรต้องพูดว่าอะไรคะเด้งรับเด้งรับเด้งรับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทำเขาจะบอกว่าหนีหายไม่รับลูกไม่รับลูกแล้วนี่ใครเด้งรับคะเอาแน่นอนก็ต้องเป็นรัฐมนตรีในดวงใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศพูดถึงทีไรเคลิ้มเคลิ้มในผลงานทุกทีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ